มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเว็บไซต์เราชนะเตรียมปิดรับลงทะเบียนนะคะจากกรณีโครงการเราชนะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด-19โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชนจำนวนประมาณ 31.1 ล้านคนค่ะวงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะเป็นระยะเวลา2เดือนสำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2,564 วงเงินโครงการนะคะรวมแล้ว210ล้านหรือว่า200ล้านบาทค่ะทางนี้ประชาชนที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนแล้วก็กลุ่มประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป๋าตังในโครงการคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันนะคะสามารถทยอยเข้ามาลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.rachana.com ได้ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 23:00 นจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์2564โดยไม่จำเป็นต้องรีบลงทะเบียนในวันแรกนะคะเนื่องจากไม่ได้จำกัดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ไม่มีเต็มแล้วก็ไม่มีการปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนดค่ะสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จนะคะจะได้รับข้อความสั้นๆเป็น SMS แจ้งเตือนให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้งไม่เกินวันที่12กุมภาพันธ์2564ซึ่งอาจจะเกิดจากปัญหาการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขรหัสหลังบัตรประชาชนชื่อกลางนามสกุลวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้องโดยกรณีของผู้ที่ไม่มีชื่อกลางไม่ต้องกรอกข้อมูลลงในช่องดังกล่าวนะคะทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จสามารถเข้าไปลงทะเบียนใหม่ได้ทันทีนะคะหลังจากได้รับ SMS แจ้งเตือนค่ะส่วนกลุ่มของประชาชนที่อยู่ในระบบของฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทางเว็บไซต์เราชนะ .com แล้วและพบว่าไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัตินะคะสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.rachana.com ได้สำหรับกลุ่มที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเรื่องเงินได้พึงประเมินแล้วก็มีความประสงค์ให้ตรวจสอบข้อมูลเงินได้พึงประเมินในปีภาษี2563นะคะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี2563ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายใน7วันนะคะนับตั้งแต่วันที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่8มีนาคม2564สำหรับผู้ที่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่8ถึง9กุมภาพันธ์2564จะต้องยื่นแบบภายในวันที่17กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมานะคะกระทรวงคลังพบว่ามีประชาชนหรือว่าร้านค้าที่ใช้จ่ายเกินวงเงินสิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะซึ่งกระทรวงการคลังได้มีการประสานขอความช่วยเหลือแล้วก็ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการติดตามตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการทางกฎหมายในประเด็นการดังกล่าวนะคะหากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขจริงจะระงับการใช้แอปพลิเคชันถุงเงินของทางร้านค้าตลอดจนระงับการจ่ายเงินให้กับร้านค้าทันทีค่ะรวมถึงการระงับการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็จะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเว็บไซต์เราชนะเตรียมปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินเยียวยา 7,000 บาทสำหรับกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลนะคะโดยกำหนดปิดในวันที่12กุมภาพันธ์2564ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ